สวัสดีครับพวกผมรามบอยสตูดิโอครับเราอยู่ในช่วง iPhone Tip นะฮะหลังจากที่หากันไปนานแล้วไม่ได้ทำกันมานานเลยก็มีเพื่อนๆหลายคนถามผมว่าพี่ผมจะลบรูปที่สร้างมาจากคอมยังไงวะนั่นแหละเพราะหลายคนยังทำไม่เป็นเลยสมมุติที่เราสร้างมาจากคอมใช่ไหมเวลาจะลบเนี่ยมันลบไม่ได้คลิกขวาสไลด์ขวาแล้วก็ลากถังขยะมันก็ลบไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นปัญหาค้างคาเครื่องอยู่อย่างนั้นอ่ะวันนี้ผมก็เลยจะมาเสนอวิธีการลบฮะซึ่งมันจะมีปัจจัยในการลบหลักๆ2วิธีเลยคือ1ลบจาก iTunes และ2ลบจาก iTunes วิธีแรกนะฮะถ้าลบจาก iTunes ก็คืออ่ะตอนเนี้ยมาเริ่มกันเลยเครื่องผมยังไม่มีรูปที่ซานมาจากคอมเลยอย่างแรกไปที่โฟโต้กันฮะแล้วอย่าลืมวิธีการตอนที่ผมเคยสอนไปแล้วชุดโฟลเดอร์ใช่ป่ะขอจะมาที่ Desktop แล้วก็ Test แล้ว Select โฟลเดอร์ไปเลยแล้วก็ Apply ฮะเพื่อเอารูปใส่ iPhone ของผมก่อนแล้วก็รอกันไปฮะถ้าเกิดเสียแปลกๆก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีเป็นหวัดฮะหวัดลงคอแวะทวิโอเคฮะตอนนี้ก็ได้โฟโต้เทสเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปมาใน iPhone ให้ดูนะฮะว่ามันเข้ามาแล้วโฟโต้เทสเข้ามาแล้วใช่ไหมโฟโต้เทสเข้ามาแล้วนะปึ๊บทีนี้บอกถ้าจะลบอ่ะถ้าจะลบจะไปยากอะไรครับดูนะฮะโฟโต้เทสเห็นสังเกตไหมครับตรงเคอร์เซอร์เมาส์ผมเนี่ยอยู่ตรง side photo from test 6 photos ก็คือมี6รูปใช่ป่ะวิธีจะลบก็คือเราเข้าไปลบรูปข้างในเลยฮะสมมุติจะลบผมลบสัก3รูปก่อนแล้วกันลบไป3นะลบไป3นะครับปึ๊บแต่แล้วเกิดเพื่อนต้องการจะลบโฟลเดอร์ก็คือลบโฟลเดอร์นี้ทิ้งไปเลยฮะแล้วชูสแล้วก็เราก็แอพพลายใหม่มันก็จะหายเหมือนกันฮะทดสอบให้ดูก่อนผมลบไป3รูปแล้วนะเทสอยู่ที่เทสนะฮะไซส์เหมือนเดิมจะซิงหรือไซส์นะผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยฮะเห็นไหมฮะเทสและสามโฟโต้แล้วไหมฮะเห็นป่ะครับเหลือสามโฟโต้แล้วง่ายๆฮะไม่ใช่วิธีที่ยากอะไรเลยถ้าเรารู้จักที่จะเรียนรู้นะฮะแต่อีกวิธีนึงสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากยุ่งยากเลยผมเขาบอกจริงๆไอ้เหี้ยนี่วิธีนี้เหี้ยนี่ง่ายมากๆนี่คือโปรแกรม iTools ครับเป็นโปรแกรมสัญชาติฮ่องกงนะฮะซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้จักเขาแหละเพราะมันเป็นโปรแกรมที่แบบใช้งานง่ายมากๆเลยสมมติเรามาดูที่โฟโต้ก่อนไอทูบุค้างโอเคไปที่โฟโต้นะฮะจำไม่ได้โหลไม่อ่านเลยแสดงว่าเปิดไปก่อนไม่ได้เปิดเข้ามาใหม่ฮะขออภัยนะฮะรอมันโหลดนะฮะยี่โหลดหน้านี่ให้ยี่โหลดหน้านี่ก็ยังที่เคยบอกฮะมาที่โฟโต้ฮะแล้วรอมันโหลดแป๊บหนึ่งฮะแต่กินต้องขออภัยด้วยฮะพอดีเปิดไว้ก่อนแล้วแม่งไม่เจอเว้ยเห็นไหมฮะเทสยังอยู่ฮะวิธีง่ายๆเลยไม่ยากเลยครับกดดีลิทไปเลยนั่นแหละครับมันจะดีลิทให้เราทั้งอัลบั้มเลยฮะเท่านี้นี่เองฮะแต่ผมจะให้ดูนะฮะหลังจากที่ผมลบไปแล้วภายในเครื่องผมก็จะหายด้วยผมถ่ายไว้ให้ดูในผมแคปรูปไปแล้วเดี๋ยวรอดูแล้วกันฮะแล้วเราก็ปิดไปเลยฮะวิธีง่ายๆมากเลยครับก็ลองเอาไปฝึกทำดูนะฮะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็เข้ามาถามที่แฟนเพจได้ฮะหรือจะลองกด subscribechannel ใน YouTube ของผมเพื่อรับสมัครรับข้อมูลอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับทิปโทรศัพท์เกี่ยวกับคอมหรืออะไรก็มีปัญหาก็มาถามได้ฮะถ้าผมรู้ผมจะมาตอบให้ฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนฮะแล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะฮะลิงก์โหลด iTunes นะฮะอยู่ด้านล่างแล้วก็ลิงก์ iTunes เวอร์ชันใหม่ด้วยยังไงก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ